ประธานาธิบดีอิหร่านชี้อิสราเอลพยายามลากอิหร่านเข้าวงความขัดแย้งเพื่อให้เกิดสงครามตะวันออกกลางเต็มรูปแบบเตือนถึงผลที่ไม่อาจย้อนกลับได้เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติในนิวยอร์กเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการยึดครองของการแบ่งแยกสีผิวในปาเลสไตน์และดำเนินการหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีซึ่งเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและสันติภาพระหว่างประเทศโดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมประชุมเปเซสเขียนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากเดินทางมาถึงนิวยอร์กว่าอิสราเอลต้องการลากตะวันออกกลางเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบด้วยการยั่วยุอิหร่านให้เข้าร่วมความขัดแย้งอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ดำเนินมาเกือบปีแต่อิหร่านไม่ต้องการเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงในตะวันออกกลางเพราะผลที่ตามมาจะไม่อาจย้อนคืนได้เราต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราไม่ต้องการสงครามเขากล่าวเสริมอิสราเอลต่างหากที่พยายามสร้างความขัดแย้งครั้งใหญ่ครั้งนี้เปเตสเซียนกล่าวว่าเราเคยได้รับแจ้งว่าภายใน1สัปดาห์จะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสแต่สัปดาห์นั้นไม่เคยมาถึงและแทนที่ด้วยอิสราเอลกลับขยายการโจมตีอีกทั้งเปเตสเซียนยังกล่าวหาว่าประชาคมโลกนิ่งเฉยต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลในฉนวนกาซาพร้อมเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขัดแย้งในตอนออกกลางด้วยการเจรจาการเรียกร้องของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อวันจันทร์ซึ่งถือเป็นวันที่เกิดการนองเลือดมากที่สุดในเลบานอนในรอบเกือบ1ปีของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์เปเซสเคียนกล่าวว่าเราจะปกป้องกลุ่มใดก็ตามที่ปกป้องสิทธิของตนเองและปกป้องตัวเองเมื่อถูกถามว่าอิหร่านจะเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์หรือไม่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนคำถามที่ว่าอิหร่านจะตอบโต้ต่อการลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสบนแผ่นดินของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมหรือไม่เปเซสเคียนกล่าวว่าเราจะตอบโต้ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมและด้วยวิธีการที่เหมาะสมอายาตอลอ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านได้เคยประกาศว่าจะแก้แค้นอย่างรุนแรงต่อการสังหารฮานิเยแต่จนถึงตอนนี้อิหร่านยังคงระงับการตอบโต้โดยตรงต่ออิสราเอลซึ่งไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธว่าเป็นผู้ดำเนินการแผนสังหารนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน3คนกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคมว่าอิหร่านมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างเข้มข้นกับประเทศตะวันตกและสหรัฐเพื่อปรับแผนการตอบโต้ต่ออิสราเอลต่อการลอบสังหารฮานิเยห์